นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจิตตังดันตังสุขาวหังติติวันนี้ที่พวกเราได้มาพร้อมกันด้วยจิตอันเป็นบุญเป็นกุศลนี้ก็ด้วยปารภถึงในวันพรุ่งนี้จะได้จัดพิธีในการถวายผ้าป่าเพื่อสมทบทุนในการสร้างมหาเจดีย์ขึ้นมาณวัดป่าหน้านิมิตแห่งนี้การปารภอันเป็นบุญเป็นกุศลนี้จึงเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งในหมู่ชาวพุทธพวกเราเพราะชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายนั้นเราเกิดมาเราก็ย่อมปรารถนาที่พึ่งเพื่อให้ชีวิตของเราดำเนินไปสู่ความสุขได้อย่างแท้จริงทางธาตุขันธ์ร่างกายของพวกเราเราก็มีวัตถุสิ่งของมีอาหารการบริโภคต่างๆทั้งหลายเป็นต้นเป็นที่พึ่งของธาตุขันธ์ร่างกายปากท้องของเราให้การดำเนินชีวิตของพวกเราไปได้อย่างสะดวกสบายส่วนจิตใจของพวกเรานั้นจะต้องมีบุญเป็นที่พึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวไว้จิตใจนี้จึงจะมีความสุขความอบอุ่นได้การเกิดขึ้นมาของพวกเรานั้นแม้เราจะเกิดมาในชาติชั้นวรรณะใดก็ตามสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงให้ความสำคัญไว้ก็คือจิตใจของแต่ละท่านแต่ละคนแต่โดยเฉพาะปุถุชนคนมีกิเลสอย่างเราท่านทั่วไปนั้นนับตั้งแต่วันเกิดขึ้นมารู้เดียงสามาแล้วพวกเราก็ล้วนแต่ให้ความสำคัญในธาตุขันธ์ร่างกายปากท้องของเราเสียส่วนมากจิตใจก็เลยมองข้ามไปซะไม่ได้ให้ความสำคัญแม้ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วแม้ภายนอกของพวกเราเราจะมีมากมายไก่กองขนาดไหนก็ตามถ้าจิตใจขาดอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงคือขาดบุญเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วจิตใจนั้นมีแต่ความว้าเหวยุ่งเหยิงวุ่นวายไปด้วยอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายที่จะเข้ามาครอบงำจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาแล้วมาพิจารณาดูว่าชีวิตของพวกเราจะมีคุณค่าหรือไม่เล่าเปรียบประดุจภายนอกเหมือนบ้านที่ใหญ่โตจะเป็นคฤหาสน์ใหญ่โตขนาดไหนก็ตามแต่บ้านนั้นมีแต่ความสกปรกรกรุงรังโสโครกไปด้วยสิ่งที่น่าสิอิดสิเอียนน่าขยะแขยงอยู่ตลอดทั่วทุกมุมห้องทั่วทุกพื้นที่ของห้องนั้นของบ้านนั้นแล้วเรามาพิจารณาดูว่าบ้านนั้นควรค่าต่อการอยู่กันอาศัยแล้วหรือจะนั่งจะนอนที่ไหนก็มีแต่ความสิอิดสิเอียนขยะแขยงด้วยความสกปรกโสโครกรกรุงรังของบ้านนั้นเองที่สุดบ้านนั้นอาจจะทิ้งปล่อยปะให้เป็นบ้านล้างไปก็ได้แต่ถ้าบ้านแม้จะไม่เป็นบ้านใหญ่โตไม่เป็นคฤหาสน์ใหญ่โตก็ตามเพียงแค่เป็นบ้านธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าหากมีความสะอาดสะอาดมีระเบียบเรียบร้อยถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วจะนั่งจะนอนจุดไหนมันก็มีแต่ความสบายอกสบายกายสบายเนื้อสบายตัวบ้านนั้นจึงเป็นบ้านที่มีคุณค่าควรแต่การอยู่การอาศัยได้อย่างแท้จริงแต่มาพิจารณาดูว่าบ้านถ้าหากเราปล่อยปะละเลยให้บ้านมันสะอาดโดยตัวของมันเองก็ย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะในรอบบ้านของเรานั้นมันมีขี้ฝุ่นมียักษ์ใหญ่มีอะไรต่ออะไรมากมายไก่กองในสภาพของภาวะแวดล้อมในตัวของบ้านนั่นเองที่จะไหลเข้ามาเล็ดลอดเข้ามาในทางประตูหน้าต่างเข้ามาครอบงำตัวบ้านให้สกปรกรกรุงรังไปได้เพราะฉะนั้นบ้านที่จะสะอาดสะอ้านไปได้ก็ต้องอาศัยเจ้าของบ้านนั่นแหละพากันปัดกวาดชิดถูจัดสิ่งจัดของให้ไปเข้าที่เข้าทางมีระเบียบเรียบร้อยบ้านนั้นจึงจะมีความสะอาดน่าอยู่น่าอาศัยไปได้จิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายก็เช่นกันแม้พวกเราจะเกิดมาในครอบครัวของมหาเศรษฐีเกิดมาในครอบครัวของคนมียศถาบรรดาศักดิ์เต็มบ่าไหล่ก็ตามจะเชื้อชาติวรรณะใดก็ตามแต่จิตใจนั้นมีแต่ความสกปรกรกรุงรังไปด้วยอารมณ์เรื่องราวแผดเผาก่อกวนครอบงำจิตใจอยู่ตลอดเวลาให้มีแต่ความกุ้มอกกุ้มใจมีแต่ความคับแค้นใจฟุ้งซ่านหงุดหงิดวิตกกังวลอยู่ตลอดแล้วมาพิจารณาดูว่าชีวิตของเราจะมีคุณค่า
ควรต่อการดำรงชีวิตอยู่บนพื้นโลกนี้แล้วหรือเนี่ยเราก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าถ้าชีวิตของพวกเราแม้ภายนอกเราจะมีความอุดมสมบูรณ์อย่างไรก็ตามแต่ถ้าหากจิตใจมีแต่ความเศร้าหมองกุ้มอกกุ้มใจอยู่ตลอดแล้วชีวิตนั้นไม่มีคุณค่าอย่างแน่นอนแต่ชีวิตของเราแม้เราจะเกิดมาเป็นลูกตาสีตาสาชาวไร่ชาวนาแต่จิตใจนั้นมีแต่ความเบิกบานมีแต่ความผ่องใสมีแต่ความเลิศเลิงมีความสุขอยู่สม่ำเสมอแล้วนั่นแหละชีวิตนั้นจะมีคุณค่าได้อย่างแท้จริงแต่ตอนนี้จิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายจะมีความสุขมีความอบอุ่นมีความเบิกบานไปได้ก็เพราะเจ้าของเองเนี่ยคือตัวของเราเองนั่นแหละพากันปัดกวาดชิดถูคือพากันอบรมจิตอบรมใจของตนเองเสียเพราะถ้าขาดการอบรมจิตใจแล้วเราจะปล่อยให้มันมีความสะอาดมีความสุขเบิกบานผ่องใสโดยตัวของจิตเองก็ย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะสภาพแวดล้อมในชีวิตของพวกเราต่างๆมีมากมายต่างๆนานาที่จะเข้ามาไหลเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเข้ามาสัมผัสทางจิตทางใจก็รกรุงรังไปด้วยอารมณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นมาจากความนึกคิดปรุงแต่งอยู่ตลอดนั้นนั่นแหละความสกปรกโสโครกรกรุงรังก็จะมาครอบงำจิตใจของพวกเราอยู่ตลอดเวลาเราจะหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจิตใจที่มีความสุขขึ้นมาได้อย่างแท้จริงก็เกิดขึ้นมาจากเจ้าของเองนี่แหละตัวคือตัวของเราเองนั่นแหละพากันชำระสะสางพากันปัดฝาดชิดถูจิตใจด้วยการอบรมจิตอบรมใจของตนเองเสียแต่บัดนี้เพราะการอบรมจิตอบรมใจนั้นก็ต้องอาศัยเรือนกายนี่แหละอาศัยลมให้ใจเข้าออกนี่แหละมาเป็นเครื่องมือในการอบรมจิตอบรมใจเพราะขนาดเนี่ยเมื่อเราบทจะลมหายใจเข้าออกเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วแม้เราจะปรารถนาที่จะอบรมจิตอบรมใจมากมายไก่กองขนาดไหนเราก็ไม่มีโอกาสที่จะอบรมจิตอบรมใจได้อีกแล้วเพราะขาดเครื่องมืออันประเสริฐนั่นเองเพราะฉะนั้นในขณะที่เรายังมีเครื่องมือยังอยู่สมบูรณ์อย่างนี้เราจึงไม่ควรที่จะนอนใจรีบเร่งขวนขวายตั้งอกตั้งใจนำเอาเครื่องมืออันวิเศษนี้แหละเข้ามาเป็นเครื่องมือในการปัดฝาดเช็ดถูในการอบรมจิตอบรมใจของตนเองเสียแต่บัดนี้เพราะเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่เปราะบางอย่างยิ่งแม้เราจะมองเห็นว่าเครื่องมือนั้นเป็นเครื่องมือที่บึกบึนแข็งแรงสมบูรณ์อยู่ก็ตามเถอะแต่อย่าลืมว่าแม้จะสมบูรณ์ขนาดไหนก็ตามแต่ความเปราะบางเพียงแค่ลมหายใจเข้าไม่ออกลมหายใจออกไม่เข้าก็ถึงความแตกดับแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงกล่าวไว้ว่าอัจเจวกิจจะมาตัดปังโกทัญญามรณังสุเวนะหิโนสังขารเตนะมหาเสนนะมัจจุดาพระองค์ได้ทรงกล่าวไว้ว่าความตายนั้นไม่มีเครื่องหมายบอกเหตุว่าจะมาถึงเราในวันนี้หรือพรุ่งนี้แต่เมื่อพญามัจจุราชคือความตายมาถึงเราในขณะใดเวลาใดก็ตามไม่มีใครที่จะไปต่อต้านอ้อนวอนขอร้องต่อพญามัจจุราชได้เราจะไปอ้างว่าฉันยังเป็นเด็กเป็นเล็กเป็นหนุ่มเป็นสาวคอยให้ฉันแก่เท่าซะก่อนแล้วค่อยตายหรือการงานของฉันยังไม่เสร็จให้ฉันทำงานทำการเสร็จซะก่อนเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานให้โตเป็นหนุ่มเป็นสาวซะก่อนแล้วค่อยตายหรือฉันมีเงินเป็น10ล้านไปจ้างพญามัจจุราชสัก 2-3 ล้านแล้วไม่ต้องตายนั่นท่านบอกว่ามาห้าเส้นในนัมพจุนาไม่มีใครจะไปต่อต้านผัดเพี้ยนต่อพญามัจจุราชผู้มีเสนาอันยิ่งใหญ่ได้เลยแม้พญามัจจุราชมาถึงเราในขณะที่เรายังอยู่ในอิริยาบถยืนเราจะไปผัดเพี้ยนว่าขอให้ฉันไปนอนซะก่อนแล้วค่อยตายยังไม่ได้แล้วนับภาษาอะไรเราจะไปผัดวันประกันพุ่งได้เล่าแต่รู้แน่ชัดก็คือขณะนี้เวลานี้ปัจจุบันนี้แหละแม้พญามัจจุราชจะไล่ตามหลังเรามาก็ตามแต่ในขณะนี้เวลานี้ปัจจุบันนี้แหละพญามัจจุราชยังนั้นยังไม่มาไม่ถึงเราก็เป็นโอกาสที่พวกเราจะเตรียมพร้อมที่จะต้อนรับพญามัจจุราชมาถึงเราในสักวันหนึ่งได้อย่างอาจหาญได้อย่างเบิกบานการเตรียมพร้อมก็เตรียมพร้อมลงไปที่จิตที่ใจของพวกเรานั่นเองเตรียมพร้อมด้วยหลักด้วยหลักธรรมคือการปฏิบัติธรรมของพวกเราพระพุทธเจ้าทรงวางการปฏิบัติธรรมไว้หลักกว้างๆก็คือมักมีองค์8ประการขึ้นต้นก็ด้วยสัมมาทิฏฐิลงท้ายด้วยสัมมาสมาธิหากพวกเราประมวลลงในไตรสิกขาก็คือศีลสมาธิปัญญาที่พวกเราได้ยินมาอย่างชัดได้อย่างช่ำชองหรือคุ้นเคยกับหูของพวกเราด้วยกันทุกท่านทุกคนในหมู่ของชาวพุทธเพียงแค่ว่าการกระทำของพวกเราคุ้นเคยกับมั่งหรือยังเล่าในศีลในสมาธิในปัญญาท
ที่พวกเราได้ยินได้ฟังมาตลอดถ้าหากพวกเรายังไม่คุ้นเคยในการประพฤติปฏิบัติลงในหลักของศีลของธรรมของสมาธิของภาวนาแล้วของปัญญาแล้วพวกเราท่านทั้งหลายก็ควรจะต้องรีบเร่งเตือนตัวเราเองให้ตื่นเนื้อตื่นตัวขึ้นมาในการศึกษาเริ่มต้นจากการศึกษาให้เข้าใจหลักของศีลของสมาธิของปัญญาว่ามีหลักเกณฑ์อย่างไรที่พวกเราจะน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติได้ด้วยความสามารถของเราเองจากนั้นเมื่อเรามีความเข้าใจแล้วเราก็รีบเร่งทุ่มเทลงไปในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดขึ้นมาภายในจิตในใจของเราเสียแต่บัดนี้โดยเฉพาะในเบื้องต้นของพวกเราเราก็ควรมาศึกษาให้รอบรู้ว่าชีวิตของพวกเรานั้นแม้เราเกิดขึ้นมาคนเดียวในโลกนี้ก็ตามแต่เราไม่สามารถอยู่คนเดียวได้เราต้องอยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะแต่การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะของเราก็อาศัยว่าพวกเรามาจากหลายเชื้อชาติหลายวรรณะแตกต่างกันมาร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันนั้นการอยู่รวมกันด้วยความแตกต่างจากเชื้อชาติวรรณะนั้นมันก็มีความหลากหลายของความคุ้นเคยของความเคยชินบางท่านก็หยาบมาบ้างบางคนก็ปานกลางมาบ้างคนบางคนก็ละเอียดมาบ้างเพราะฉะนั้นความแตกต่างกันด้วยความเคยชินนั้นแหละเมื่อมาอยู่รวมกันนั้นก็ต้องเกิดการปีนเกี่ยวกันเกิดการกระทบกระทั่งกันการอยู่ร่วมกันทั้งที่ปรารถนาความร่มเย็นความอบอุ่นก็ย่อมไม่เกิดความร่มเย็นความอบอุ่นขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงเล็งเห็นความสำคัญอันนี้แหละพระองค์จึงทรงวางหลักเกณฑ์ไว้อยู่ในหลักของศีลเพราะฉะนั้นศีลนั้นอยู่ที่ใดเล่าศีลนั้นอยู่ที่การควบคุมกายวาจาของเราให้อยู่ในขอบในเขตไม่ปล่อยให้กิเลสล้นขอบล้นเขตจนกระทั่งนำกายวาจาของเราไปเป็นเครื่องมือของมันเพียงเท่านี้ศีลของเราบริสุทธิ์หมดไม่ว่าจะกี่ข้อก็ตามดังเช่นว่าถ้าหากพวกเราสามารถที่จะควบคุมกิเลสสามารถอดกั้นต่อกิเลสความโกรธได้ไม่ปล่อยให้ความโกรธล้นขอบล้นเขตออกมาจากจิตจากใจนำกายวาจาของเราไปเป็นเครื่องมือของมันในการด่าบ้างการฆ่าบ้างการตีบ้างแม้กิเลสความโกรธยังจะครอบงำจิตใจของเราอยู่ก็ตามแต่ศีลข้อที่1ของเราก็บริสุทธิ์เมื่อศีลข้อ1ของเราบริสุทธิ์แล้วเราก็มีความกังวลในเวรในภัยที่เกิดขึ้นมาจากการเบียดเบียนการปีนเกี่ยวซึ่งกันและกันการอยู่ร่วมกันของพวกเราก็พอมีความสบายอกสบายใจอยู่ได้ในระดับหนึ่งแล้วเมื่อกิเลสความโกรธที่อยู่ภายในจิตในใจของเราไม่ได้อาหารคือการด่ากันฆ่ากันตีมาเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงมาแล้วนับวันกิเลสความโกรธภายในจิตในใจของเราก็จะอ่อนกำลังลงอ่อนกำลังลงเราจะเป็นคนโกรธน้อยลงโกรธยากขึ้นจนกระทั่งเป็นคนไม่ค่อยโกรธแต่หากพวกเราปล่อยปากละเลยไม่ควบคุมมันความโกรธเกิดขึ้นมาในคราวใดมันล้นทะลักเราก็ปล่อยมันล้นทะลักออกมามันอยากด่าเราก็ไปด่ามันอยากฆ่าเราก็ไปฆ่ามันอยากตีเราก็ไปตีเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วแม้ความโกรธที่ครอบงำจิตใจเราในขณะนั้นมันจะอ่อนกำลังลงเพราะมันได้โต้ตอบไปด้วยความสะใจก็ตามแต่กิเลสความโกรธภายในจิตในใจของเราถึงได้อาหารจากการด่ากันฆ่ากันตีนั้นมันก็จะนับวันไม่ค่อยมีกำลังรุนแรงขึ้นเราจะเป็นคนโกรธง่ายขึ้นโกรธรุนแรงขึ้นจนต่อไปเป็นคนเหี้ยมโหดโดยไม่รู้ตัวเลยนี่แหละเพราะการปล่อยปะละเลยกิเลสนับวันมันจะมีกำลังวังชามากขึ้นเบื้องต้นมันก็ขบกัดเราเนี่ยแหละเป็นบุคคลแรกซะก่อนจากนั้นมันจะกระจายออกไปขบกัดผู้อื่นบุคคลอื่นจนกระทั่งกระจายไปไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีประมาณนั่นเองนี่เรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นแน่แต่พวกเรามีความอดกั้นได้กิเลสแต่อดกั้นกิเลสได้ศีลของเราก็บริสุทธิ์แม้ศีลข้อที่2ก็เช่นเดียวกันถ้าหากพวกเรามีความอดกั้นควบคุมความโลภให้มันอยู่ในขอบเขตแล้วแม้การได้มาของเราก็ได้มาด้วยสุจริตอาชีพด้วยความสามารถของเราแม้การได้มานั้นจะได้มาน้อยหรือได้มามากอย่างไรเราก็มีความภูมิอกภูมิใจมีความสบายอกสบายใจในการได้มาในการมีของเราแม้กินการกินอยู่ใช้จ่ายของเราเราก็กินอยู่ใช้จ่ายอย่างสบายอกสบายใจไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็เลี้ยงด้วยความสบายอกสบายใจนี่แหละที่เกิดขึ้นมาด้วยสุจริตอาชีพของพวกเราแต่ถ้าหากพวกเรา
ไม่พากันอดกั้นความโลภไว้ความโลภมันล้นขอบล้นเขตมาก็มีแต่ความไปเพ่งเล็งของความมีความได้ของคนอื่นแม้จะเรามีเราได้มาจิตใจไม่ได้ผูกอยู่กับความมีความได้ของตนเองแต่มีแต่ไปฝากไว้กับความมีความได้ของคนอื่นแม้การมีของเรามันก็ไม่ได้ให้ความสุขแก่เรากลับกลายมาเป็นภาระให้พวกเราต้องมากังวลในสิ่งที่เรามีในสิ่งที่เราได้จิตใจก็ไปผูกมัดอยู่แต่ความมีความได้ของคนอื่นหัวที่สุดก็ล้นขอบล้นเขตออกมาในความโลภก็ไปคิดไปคิดไปลักจกชิงวิ่งราวคดโกงคนอื่นเขาเพียงแค่ไปคิดจะคดโกงเขาจิตใจมันก็มีความรับสารรับสายมีความเศร้าหมองขุ่นมัวแล้วแม้ไปคดโกงเขามาได้จะได้มากได้น้อยขนาดไหนก็ตามก็มีแต่ความเศร้าหมองมีแต่ความไม่สบายอกไม่สบายใจกินอยู่ใช้จ่ายก็กินอยู่ใช้จ่ายอย่างไม่สบายอกไม่สบายใจแล้วจะมีคุณค่าอะไรกับการได้การมีเล่านั่นเรามาพิจารณาดูว่าการได้มาด้วยอำนาจแห่งความโลภกับการได้มาด้วยอำนาจแห่งความถูกต้องชอบธรรมนั้นอันไหนมันจะให้ความสุขแก่เราได้เล่าเราก็เห็นชัดเจนเลยว่าถ้าเราได้มาด้วยความชอบธรรมนั้นสิ่งที่เราได้มาจะให้ความสุขความสบายอกสบายใจแก่เราได้อย่างแท้จริงด้วยอำนาจแห่งศีลของพวกเราท่านเองนี่ศีลข้อที่2ของเราก็บริสุทธิ์ส่วนศีลข้อที่3เมื่อพวกเราเติบใหญ่ขึ้นมาตั้งครอบครัวขึ้นมาเราก็ปรารถนาให้ครอบครัวมีความสุขความอบอุ่นมีความร่มเย็นเพราะนั้นความสุขความร่มเย็นของครอบครัวจะเกิดขึ้นมาได้ก็ขึ้นอยู่กับสามีภรรยาสามีภรรยานั้นต้องมีราคะอยู่ในขอบในเขตของสามีตนภรรยาตนสามีก็อยู่มีขอบเขตอยู่ที่ภรรยาตนไม่ปล่อยให้ล้นขอบล้นเขตไปสู่หญิงอื่นภรรยาก็ต้องมีขอบเขตอยู่ที่สามีตนไม่ปล่อยให้ล้นขอบล้นเขตไปสู่ชายอื่นเมื่อต่างคนต่างมีขอบเขตที่สามีตนภรรยาตนสามีก็ไว้ใจในภรรยาภรรยาก็ไว้ใจในสามีต่างคนต่างมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันมีความสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีลูกมีหลานที่มีพ่อแม่ที่มีความซื่อสัตย์ต่อกันมีความสมัครสมานสามัคคีมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันแล้วลูกหลานทั้งหลายเหล่านั้นก็มีความอบอุ่นที่สุดครอบครัวนั้นก็มีความสุขความอบอุ่นเมื่อพื้นฐานของครอบครัวที่มีความสุขความอบอุ่นแล้วเขาจะไปประกอบกิจการงานอาชีพอันใดที่จะขวนขวายแสวงหาทรัพย์สมบัติเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์มาสู่ครอบครัวเขาก็มีกำลังจิตกำลังใจที่ไปขวนขวายแสวงหามาที่ส่วนครอบครัวนั้นก็เป็นครอบครัวที่เจริญก้าวหน้ามั่นคงมั่งคั่งจนตลอดไปจนถึงวงตระกูลได้นั่นเองแต่ถ้าหาครอบครัวใดก็ตามต่อให้เป็นครอบครัวที่มีฐานะเป็นมหาเศรษฐีเป็นครอบครัวที่มียศถาบรรดาศักดิ์เต็มบ่าไหล่ก็ตามเถอะแต่ถ้าหากไม่มีขอบไม่มีเขตของราคะแล้วสามีก็ปล่อยให้ล้นขอบล้นเขตไปสู่หญิงอื่นภรรยาก็ปล่อยให้ล้นขอบล้นเขตไปสู่ชายอื่นต่างคนต่างล้นขอบล้นเขตผลที่สุดสามีก็ระแวงในภรรยาภรรยาก็ระแวงในสามีเมื่อไปประกอบกิจการงานอาชีพต่างๆมาขวนขวายแสวงหามาได้ถึงทรัพย์สมบัติเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์มันจะมามากน้อยอย่างไรก็ตามก็มีแต่ความระแวงว่ามันจะรั่วไหลออกไปทางนู้นรั่วไหลออกไปทางนี้โหดที่สุดก็มีแต่การปิงเกี่ยวกันมีแต่การทะเลาะเบาแว้งกันแล้วจะหาความสุขความเจริญในครอบครัวมาได้อย่างไรมันเป็นไปไม่ได้นอกจากพังทลายจนถึงแตกแยกไปได้นั่นเองเปรียบประดุจเหมือนต้นไม้แม้จะเป็นต้นไม้ใหญ่โตขนาดไหนถ้ามีกาฝากมาเกาะกินอยู่แล้วแม้เราจะไปรดน้ำพรวนดินดูแลมันอย่างปานี่อย่างไรจะให้ต้นไม้นั้นเจริญงอกงามนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้นอกจากเขียวเฉาถึงตายจากไปเท่านั้นแต่ถ้าหากพวกเราระมัดระวังไม่ให้มีกาฝากมาเกาะกินพยายามรดน้ำพรวนดินดูแลต้นไม้นั้นอย่างทุนุถนอมอย่างดีแล้วต้นไม้นั้นก็สามารถเจริญงอกงามให้ร่มเงาแต่ผู้คนได้อย่างแน่นอนนี่แหละด้วยอำนาจของศีลข้อที่3นี้จึงเป็นหลักประกันในชีวิตของครอบครัวได้อย่างแท้จริงนี่แหละอานิสงส์ของศีลจึงให้ความสุขแก่พวกเราได้อย่างแท้จริงแม้นศีลข้อที่4การสื่อความหมายของเราสำคัญก็อยู่ที่การพูดการจาถ้าหากพวกเราไม่พากันควบคุมความคิดนองให้ปล่อยให้มาครอบงำวาจาของเราแล้วพูดโป้ปดมัดเท็จพูดส่อเสียดติฉินนินทาเพ้อเจ้อไปต่างๆนานาผลที่สุดคำพูดคำจาของเราก็เป็นที่รังเกียจของบุคคลอื่นที่เขาได้ยินได้ฟังมาแล้วก็จะพูดให้ก่อเกิดเป็นประโยชน์มันจะก่อเกิดได้อย่างไรเล่าเมื่อไม่มีผู้ยินดีพอใจที่จะฟังคำพูดคำจานั้นผลที่สุดก็หาเกียรติหาหน้าตา
ในตัวของตัวเองไม่ได้แต่ถ้าหากตัวเราเองพยายามควบคุมวาจาของเราอย่าปล่อยให้ความขนองมาครอบงำวาจาของเราพูดด้วยเหตุด้วยผลพูดด้วยปิยะวาจาพูดด้วยอัตเวทําด้วยสัจจะวาจาของเราผลที่สุดคำพูดคำจาของเราก็เป็นที่ยกย่องเชื่อถือของบุคคลอื่นเราจะพูดให้ก่อเกิดเป็นประโยชน์อย่างไรมันก็เกิดประโยชน์ได้เพราะมีแต่ผู้คนก็ยินดีพอใจในการเชื่อฟังการพูดกัญจาของเรานี่แหละศีลข้อที่4มีความสำคัญอย่างนั้นส่วนศีลข้อที่5การเสพซึ่งมึนเมานั้นลองมาพิจารณาดูว่ามีคุณค่ามีประโยชน์แก่นสารสาระอย่างไรทั้งที่ทำลายสุขภาพร่างกายของเราและทำลายทรัพย์สินเงินทองของเราด้วยยังไม่พอยังทำลายสติอันเป็นสิ่งที่ควรค่าต่อการรักษาให้ขาดวิ่นไปเสียคนเราจะเป็นคนดิบคนดีขนาดไหนมาแต่ไหนแต่ไรก็ตามเถิดถ้าหากขาดสติเป็นตัวกำกับแล้วกลับกลายมาเป็นคนชั่วได้เพียงชั่วพริบตาอย่างคาดไม่ถึงเลยเพราะฉะนั้นการทำลายสติของตนเองนั้นจึงเป็นความโง่อย่างร้ายกาจที่สุดเพราะชีวิตของเราจะมีความดีอยู่ได้ก็เพราะมีสติกำกับอยู่ถ้าหากขาดสติกำกับแล้วจะหาความดีเข้ามาสู่ตัวของบุคคลผู้นั้นไม่ได้เลยเปรียบประดุจเหมือนบ้านต่อให้เป็นบ้านใหญ่โตขนาดไหนก็ตามเถิดถ้าหากไม่มีหลังคาปกคลุมไว้แล้วแม้ฝนตกแดดออกก็แผ่สามารถแผ่เผาให้บ้านนั้นสกปรกรกรุงรังโสโครได้อย่างคาดไม่ถึงแต่ถ้าหากบ้านนั้นจะเป็นบ้านกระตุกกระต๊อบอย่างไรถ้าหากมีหลังคาครอบคลุมไว้อย่างหนาแน่นแล้วบ้านนั้นก็มีสามารถป้องกันแดดลมฝนภัยอันตรายทั้งหลายได้มากมายไก่กองชีวิตของพวกเราก็เช่นกันถ้าหากมีสติกำกับไว้อยู่อย่างสม่ำเสมอแล้วเราก็สามารถเอาตัวเล็กๆตัวรอบไปได้ไปสู่คุณงามความดีได้อย่างแท้จริงเพราะนั้นการเสพซึมเป็นเมาไปทำลายสตินี้จึงเป็นความโง่ของบุคคลนั้นอย่างแท้จริงและลักษณะของคนเมามีอะไรวิเศษมาพิจารณาดูมันไม่ได้แตกต่างจากคนบ้าเลยลักษณะของคนบ้าดีๆนั่นเองแต่มาพิจารณาแล้วคนบ้ายังมีคุณค่าเหนือยิ่งกว่าคนเมาซะอีกเพราะเราหรือแต่ท่านไหนก็ตามไปพบเจอคนบ้ายังมีความเมตตาสงสารพอจะช่วยเหลือได้เรายังยินดีพอใจที่จะช่วยเหลือแล้วมีใครไปเจอคนเมามีใครเมตตาสงสารได้บ้างเล่ามันไม่มีเลยมีแต่เขาจะหมั่นไส้ให้เท่านั้นเองแล้วถ้าหากพวกเราเป็นคนเมาซะเองพ่อไปมีพ่อแม่เป็นคนเมามีลูกหลานเป็นคนเมาแล้วเราจะเอาหน้าตาชื่อเสียงเกียรติยศไปไว้ที่ไหนนี่แหละให้พากันพิจารณาให้ดีของการขาของการไม่มีศีลเป็นบุคคลผู้ไม่มีศีลแล้วจะเป็นบุคคลผู้มียศถามบรรดาศักดิ์เต็มบ่าไหลมีฐานะอย่างไรก็ตามหาความดีงามอยู่ในบุคคลผู้นั้นไม่ได้เลยสปอตศีลเป็นเครื่องวัดถึงความเป็นคนดีหรือคนเลวได้อย่างแท้จริงถ้าแม้เราเป็นบุคคลผู้มีศีลแล้วแม้เราจะเป็นปุถุชนเราก็เป็นกัลยาณปุถุชนปุถุชนคนดีนั่นเองเมื่อเป็นคนดีไปที่ไหนเข้าสู่สังคมใดก็มีแต่สังคมเขายินดีพอใจที่จะต้อนรับคนดีไม่มีใครรังเกียจคนดีอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นการที่มีศีลนั้นจึงเป็นบุคคลผู้มีคุณค่าอย่างแท้จริงดังเช่นที่เราได้สมาทานศีลท้ายของศีลท่านกล่าวไว้ว่าสีเลนะสุคติยันติสีเลนะโภกสัมปทาสีเลนะทิปุติยันติความก็ว่าบุคคลที่จะเข้าถึงสุคติมีความสุขได้อย่างแท้จริงก็ด้วยอำนาจแห่งศีลแม้โภคทรัพย์สมบัติที่จะไปเกิดขึ้นมาได้อย่างสมบูรณ์ในชีวิตของเราก็เกิดขึ้นมาได้ด้วยอำนาจแห่งศีลอีกเช่นกันแม้พระนิพพานก็ยังมีศีลเป็นพื้นฐานนำพาไปสู่พระนิพพานนี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายถ้าพวกเรามีเป็นบุคคลผู้มีศีลแล้วแม้เราจะอยู่กันมากมายไก่กองจะมาจากหลายเชื้อชาติวรรณะก็มีแต่ความสวยงามมีแต่ความอบอุ่นร่มเย็นอย่างแน่นอนเปรียบประดุจเหมือนดอกไม้ในแจกันจะมาจากประเภทต่างๆมาจากสถานที่ต่างๆกันก็ตามเถอะเมื่อมารวมอยู่ในแจกันอันเดียวแล้วงดงามเสมอเหมือนกันหมดไม่นิยมแยกแยะว่าดอกไม้ดอกนั้นเป็นดอกไม้ท้องทุ่งดอกไม้ในป่าดอกไม้ในเมืองหรือดอกไม้ชั้นต่ำชั้นสูงแต่เราจะรวมเรียกกันว่าดอกไม้ในแจกันนี่สวยงามทันทีเหมือนกับพวกเราก็เช่นกันเราจะมาจากหลายเชื้อชาติหลายวรรณะแตกต่างกันมาแต่เรามารวมกันแล้วเป็นบุคคลผู้มีศีลเสมอกันแล้วมีความงดงามเสมอเหมือนกันหมดไม่แยกแยะว่าคนนั้นเป็นชาติชั้นวรรณะนั้นวรรณะนี้อะไรต่ออะไรต่างๆอย่างแน่นอนนี่แหละด้วยอำนาจแห่งศีลจึงเป็นพื้นผมบอกเป็นการปูพื้นฐานให้การอยู่ร่วมกันของพวกเรามีความสุขความอบอุ่นนั่นเองเมื่อพื้นฐานของพวกเรามีความสุขความอบอุ่นในการดำเนินชีวิตแล้วเราไม่มีความกังวลในความอยู่ร่วมกันไม่มีความระแวงในการอยู่ร่วมกัน
จากนั้นการที่เราจะมาอบรมจิตอบรมใจของเราตั้งจิตตั้งใจของเราให้มีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงที่เราเรียกว่าสมาธิเราก็สามารถปรับพฤติปฏิบัติอบรมจิตอบรมใจของเราได้ด้วยความปลอดโปร่งได้ด้วยความสะดวกสบายขึ้นไปอีกเพราะว่าจิตใจของพวกเรานั้นเป็นจิตใจที่ควรจะได้รับการอบรมให้มีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงเพราะถ้าหากจิตใจไม่ได้รับการอบรมให้มีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงแล้วชีวิตของเราเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราจะต้องสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับการได้การเสียในสิ่งที่น่ายินดียินร้ายที่จะเข้ามาสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายจิตจะเป็นผู้รับทราบในความยินดียินร้ายหรือความได้ความเสียต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นถ้าจิตใจไม่มีความตั้งมั่นหนักแน่นเป็นเครื่องอยู่แล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็สามารถมาครอบงำจิตใจของเราให้แสสายยุ่งเหยิงวุ่นวายไปกับสิ่งที่มาสัมผัสทั้งตาหูจมูกลิ้นกายของพวกเราได้อย่างแน่นอนเพราะนั้นจิตใจนี้จึงควรค่าต่อการอบรมจิตอบรมใจของเราเองในจิตนี้จะมีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงก็เพราะจิตนี้ต้องมีความสงบขึ้นมาเป็นพื้นฐานเบื้องต้นซะก่อนและที่จิตที่จะมีความสงบได้จิตนั้นต้องมีหลักยึดไว้ถ้าจิตไม่มีหลักยึดมันก็ไม่ได้แตกต่างจากเรือที่อยู่ในแม่น้ำเรือที่อยู่ในแม่น้ำมันก็มีแต่ลอยไปตามกระแสน้ำลอยเปะปะไปอาจจะไปกระทบฝั่งซ้ายบ้างฝั่งขวาบ้างกระทบไปกระทบมาเรือนั้นอาจจะฟ่ำไปในกระแสน้ำก็ได้ถ้าหากพวกเราไม่ปรารถนาให้เรือลอยเปะปะไปตามกระแสน้ำเราก็มัดเรือไว้กับเสาใดก็ได้ให้มันมีความมั่นคงเมื่อเรามัดได้แน่นแล้วเรือนั้นแม้กระแสน้ำจะไหลเชี่ยวรุนแรงขนาดไหนก็ตามเชื่อเถอะว่าเรือนั้นจะไม่ลอยไปตามกระแสน้ำอีกต่อไปแต่ขนาดใดก็ตามที่เรือลอยไปตามกระแสน้ำนั้นก็ให้เราเข้าใจถือว่าเรือนั้นมันหลุดออกไปจากเสาแล้วหน้าที่ของเราคือมัดใหม่โดยไม่ต้องไปกังวลหรือไปยุ่งเหยิงวุ่นวายกับกระแสน้ำเลยให้เราพยายามมัดเรือไว้ให้แน่นเมื่อเรามัดบ่อยเข้าเราก็มีความชำนิชำนาญในการมัดต่อไปเราก็สามารถมัดเงื่อนที่แน่นหนามั่นคงไม่หลุดอีกต่อไปเมื่อเรือไม่หลุดออกไปจากเสาแล้วเรือนั้นก็จะไม่ลอยเปะปะไปตามกระแสน้ำอีกต่อไปดังเช่นจิตของพวกเราก็เช่นกันถ้าหากจิตไม่มีหลักคิดไว้มันก็เล่ร่อนไปกับความนึกคิดปรุงแต่งกระทบฝั่งยินดีบ้างกระทบฝั่งยินร้ายบ้างกระทบไปกระทบมาจิตนั้นมันอาจฟั่มไปในกระแสของอารมณ์ปิ่นบ้าปิ่นบอไปก็ได้หรืออาจจะไปทำอัตตนิวิบาตทำลายร่างกายนี้ให้แตกดับไปเสียก็ได้นั่นแหละจิตมันฟั่มไปในกระแสอารมณ์ครอบงำจิตใจกุ้มอกกุ้มใจคับแค้นใจจนกระทั่งจมลงไปในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นนั่นแหละเมื่อเราไม่ปรารถนาให้จิตใจของเราเล่ร่อนลอยไปตามมือกับความนึกคิดปรุงแต่งไม่ปรารถนาให้กระทบกับฝั่งยินดียินร้ายแล้วเราก็ต้องหาหลักธรรมใดมาให้จิตยึดไว้เช่นเราจะยกเอาอานาปานสติคือการกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกมาเป็นหลักยึดของจิตนั้นเราก็เริ่มต้นจากการหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆหรือจะสัมทับไปด้วยคำบริกรรมว่าพุทโธหายใจเข้าบริกรรมกำกับไปพร้อมว่าคำว่าพุทหายใจออกบริกรรมไปกำกับไปพร้อมด้วยคำว่าโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธในขณะที่เราหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเราก็สังเกตดูที่ว่าลมหายใจเข้าหายใจออกนั้นมันผ่านกระทบจุดในจุดใดในสัมผัสร่างกายของเราที่เรามีความชัดเจนรู้สึกชัดเจนสัมผัสของลมเข้าลมออกเช่นว่าลมเข้าลมออกเราสัมผัสกับจุดกระทบของลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่ที่ปลายจมูกของเราเราก็จ้องความรู้สึกลงไปที่ปลายจมูกหลับตาก็เหมือนเห็นด้วยความรู้สึกของเราเปรียบประดุจเหมือนเราจ้องอยู่ในรูเข็มเราจะร้อยได้ใส่รูเข็มแล้วก็จ้องเพ่งทุกความรู้สึกลงไปที่รูเข็มเราก็สามารถที่จะร้อยได้ทะลุรูเข็มไปได้แต่ในขณะที่เราจะร้อยรูเข็มร้อยได้ใส่รูเข็มนั้นเราจ้องอยู่ที่รูเข็มถ้าหากเราวอกแวกขาดสติออกไปนิดเดียวแต่นั้นเราก็ร้อยผิดร้อยพลาดไปแล้วการกำหนดอยู่กับลมหายใจเข้าออกก็เช่นกันเราต้องมีสติกำกับจิตให้แนบสนิทอยู่กับจุดสัมผัสของลมเข้าลมออกโดยไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องไปตามลมเข้าหรือลมออกเพียงแค่ต้องกำหนดอยู่ในจุดสัมผัสของลมเข้าลมออกอย่าให้เคลื่อนย้ายจุดสัมผัสของลมเข้าลมออกเป็น
พอด้วยความมีสติคือมีความระมัดระวังถ้าหากเรามีสติกำกับจิตอยู่อย่างสม่ำเสมอเราก็จะมีความรู้สึกสัมผัสของลมเข้าลมออกได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่ขาดวรรคขาดตอนในขณะใดที่เรากำหนดอยู่ในอานาปานสติการกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกแต่สติมันไม่ต่อเนื่องคือความระมัดระวังไม่มีความต่อเนื่องขาดวิ่นไปแล้วจิตของเราก็จะหลุดออกไปจากจุดสัมผัสของลมเข้าลมออกก็จะเล่ร่อนไปกับความนึกคิดปรุงแต่งก็จะไปกระทบกับฝั่งอารมณ์เรื่องราวน่ายินดีน่ายินร้ายต่างๆทั้งหลายดังเรือที่ลอยไปตามกระแสน้ำนั่นเองเมื่อเรารู้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วถ้าเรามีสติระลึกได้ขึ้นมาเราก็ไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปดีใจเสียใจกับอารมณ์เรื่องราวจะเป็นอารมณ์เรื่องราวน่ายินดีหรือน่ายินร้ายเป็นกุศลหรืออกุศลก็ตามเถอะเราทอดทุระปล่อยวางเขาให้สิ้นสอนตัวเองว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่มีความเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาแล้วก็มีความดับสิ้นไปเป็นธรรมดาก็เมื่ออารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายจากความนึกคิดปรุงแต่งทั้งหลายเหล่านี้เขาเกิดขึ้นมาเองได้เขาก็ดับเองได้โดยที่เราไม่ต้องไปตั้งความอยากหรือไม่อยากเมื่อเราสอนตัวเองได้อย่างนี้แล้วหน้าที่ของเราก็กำหนดอยู่ที่จุดสัมผัสของลมเข้าลมออกพุทโธพุทโธอยู่ที่ปลายจมูกเมื่อเราทำบ่อยเข้าบ่อยเข้าเราก็จะมีความชำนิชำนาญคุ้นเคยในการกำหนดอนาปานสติขึ้นมาขึ้นมาในการภาวนาของเราเมื่อเรามีความชำนิชำนาญแล้วการภาวนาของเราอยู่กับลมหายใจเข้าออกก็จะอยู่ได้อย่างต่อเนื่องเมื่อจิตไม่ปีกแวะออกไปจากลมหายใจเข้าออกอยู่กับลมหายใจเข้าออกได้อย่างต่อเนื่องแล้วอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายที่เคยครอบงำจิตด้วยความยินดีหรือยินร้ายด้วยความวิตกกังวลต่างๆทั้งหลายก็จะจางออกไปจางออกไปจิตยิ่งอยู่กับลมหายใจได้ยาวนานขึ้นจิตนั้นก็จะมีความละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปความละเอียดของจิตนี้เราจะสัมผัสถึงความสบายอกสบายใจความเบิกบานความเบาที่เข้ามาหล่อเลี้ยงจิตหล่อเลี้ยงใจแทนที่อารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายที่เคยครอบงำจิตใจของเรามาแต่ไหนแต่ไรมานั้นเราก็จะเห็นคุณค่าการภาวนาขึ้นมาทันทีเพราะผลเริ่มปรากฏให้พวกเราได้สัมผัสแล้วเพราะชีวิตของพวกเราล้วนแต่ปรารถนาความสุขเราก็ดิ้นรนที่เยอะที่ยานขนขวายแสวงหาความสุขมาตั้งแต่รู้เดียงสามาแล้วเราด้วยการคาดหมายว่าเรามีอย่างนั้นได้อย่างนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะมีความสุขเราก็พากันดิ้นรนที่เยอะที่ยานในการขวนขวายแสวงหามาแม้นเราได้จะได้มามากหรือได้มาน้อยแต่เราก็ไม่เคยมีความสบายอกสบายใจประดุจดังได้สัมผัสมาจากการภาวนาของเราเลยเพราะสิ่งที่พวกเราแสวงหามาทางภายนอกนั้นล้วนแต่กลายมาเป็นภาระมาเป็นความพลุงพลังในชีวิตของพวกเราทั้งสิ้นเราจึงเห็นชัดเจนเลยว่าชีวิตของพวกเรานับวันมีแต่เพิ่มภาระเพิ่มความพลุงพลังเพิ่มความยุ่งเหยิงวุ่นวายมากขึ้นมากขึ้นทั้งๆที่เป็นสิ่งที่พวกเราไม่ปรารถนาไม่ต้องการเลยแต่ถ้าขันร่างกายของเรานับวันก็แก่เท่าลงไปแก่เท่าลงไปไอ้ความแก่เท่าของท่าขันร่างกายนี้ก็พร้อมกับนำเอาความเอาโรคภัยไข้เจ็บเอาความยุ่งยากมาสู่เรือนกายของเรามากขึ้นมากขึ้นแล้วสักวันหนึ่งความแตกดับคือความตายก็มาเยือนเรือนกายนี้แล้วนี่ไปจะนาดูว่าชีวิตของพวกเรามันมีส่วนไหนเล่าเป็นความสุขเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าชีวิตของเรามีแต่วิ่งไล่ความสุขไปแล้วนับวันความสุขก็จะห่างเราออกไปห่างออกไปจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของชีวิตจะเป็นวันศูนย์เปล่าที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเราเคยปรารถนาเคยตั้งความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นของเรานั้นเราล้วนแต่ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างให้สู่เจ้าของเดิมเขาคือโลกนี้เองนั่นแหละส่วนเราเองแม้แต่ธาตุขันธ์ร่างกายของเรายังไม่สามารถไฟฟ้าเอาไปได้ด้วยเรามีแต่ไฟฟ้าเอาแต่ความกุ้มอกกุ้มใจความคับแค้นใจความฟุ้งซ่านหงุดหงิดความวิตกกังวลต่างๆทั้งหลายไปกับจิตกับใจดวงนี้ทั้งนั้นนั่นแหละจะเป็นชีวิตที่ศูนย์เปล่าที่สุดแต่พวกเราท่านหลายเรามีโอกาสเกิดขึ้นมาในตระกูลของชาวพุทธแล้วเรามีหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักธรรมที่แม่นยำและถูกต้องต่อการสร้างความสุขอย่างแท้จริงเราจึงควรที่จะรีบเร่งขวนขวายในการอบรมจิตอบรมใจของเราเสียแต่บัดนี้เมื่อเรามาอบรมจิตอบรมใจ
จนกระทั่งมาสัมผัสถึงความเบิกบานความผ่องใสที่เข้ามาหล่อเลี้ยงจิตหล่อเลี้ยงใจของเราเลยแล้วเราจะเห็นคุณค่าของการภาวนาเพราะมีฉันทะความพอใจขึ้นมาด้วยการเห็นผลจากการภาวนาของพวกเราเมื่อมีฉันทะเกิดขึ้นมาแล้วการภาวนาของเราการอบรมจิตอบรมใจของเราต่อไปนั้นเราจะสามารถทุ่มเทความภาคความเพียรได้อย่างอุกิจคือได้อย่างเอาจริงเอาใจฝากเอาจริงเอาจังฝากเป็นฝากตายลงไปในการประพฤติปฏิบัติของเราได้แม้คนอื่นเขาจะมองหรือเขาจะคาดคิดว่าเราปฏิบัตินั้นมีความทุกข์มีความยากความลำบากความเหน็ดเหนื่อยต่างๆนานาแต่ผู้ปฏิบัติมีฉันทะแล้วจะไม่ให้ความหมายเลยว่าการปฏิบัตินั้นมีความเป็นความยากเป็นความลำบากหากแต่มีแต่ความพอใจที่จะปฏิบัติเมื่อมีความพอใจที่จะปฏิบัติเป็นพื้นฐานของใจแล้วการปฏิบัตินั้นก็จะมีแต่ความก้าวหน้าเจริญยิ่งขึ้นในเส้นทางแห่งการปฏิบัติธรรมนั่นเองเมื่อจิตยิ่งมีความละเอียดเข้าไปมันก็มียิ่งมีความสบายอกสบายใจหล่อเลี้ยงมากขึ้นจิตมันละเอียดเข้าถึงที่สุดแล้วจิตนั้นก็รวมตัวเข้าสู่ความสงบได้อย่างแท้จริงเมื่อจิตที่รวมตัวอยู่ในความสงบจนอิ่มพอของจิตที่ถอนออกมาจากความรวมตัวของจิตเองนั้นจะมีแต่ความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงที่เราเรียกว่าสมาธิจิตนั้นจะไม่หวั่นไหวเอ็นเอียงไปกับสิ่งที่มาสัมผัสต่างๆหูจมูกลิ้นกายด้วยรูปเสียงกลิ่นรสอะไรสัมผัสจิตจะเป็นผู้รับทราบแต่จะไม่หวั่นไหวเอ็นเอียงไปกับสิ่งที่มารับทราบอีกต่อไปเพราะจิตนั้นจะมีแต่ความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงของจิตอย่างแน่นอนเมื่อจิตมีสมาธิคือความตั้งมั่นเป็นฐานของจิตแล้วการออกไปขี้คายพิจารณาทางด้านปัญญานั้นมีแต่ความแยบคายมีแต่ความรอบคอบต่อการพิจารณาอย่างแท้จริงนั่นแหละจะเป็นตัวปัญญาได้อย่างแท้จริงแต่ก่อนนี้การพิจารณาของพวกเราท่านทั้งหลายยังไม่มีสมาธิเป็นพื้นฐานของจิตการพิจารณาไปมักจะเป็นความฟุ้งซ่านปีกแวะเหลวไหลออกนอกลู่นอกทางไปเสียสุดมากแต่เมื่อจิตที่มีสมาธิเป็นเครื่องอยู่แล้วออกไปพิจารณาทางด้านปัญญานั้นมีแต่ความจดจ่อแยบคายในการพิจารณาเพราะฉะนั้นการพิจารณาส่วนใดก็ตามเถอะขี้คายส่วนใดก็ตามแม้จะมีโมหะความลุ่มหลงอีกครอบงำจิตใจของเรามาหลายพบหลายชาติก็ตามแต่โมหะความรุ่มหลงนั้นจะไม่สามารถทนต่อปัญญาที่มีสมาธิเป็นพื้นฐานคือเป็นตัวหนุนได้ปัญญานี่แหละจะสามารถขี้คายเจาะโมหะความรุ่มหลงนี้ให้มันเปิดออกความจริงทั้งหลายจะปรากฏขึ้นมาต่อปัญญาดวงนี้ได้อย่างแท้จริงเอาเสสิ่งใดก็ตามที่พวกเรามัวเมาลุ่มหลงนับตั้งแต่ยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนนั่นแหละตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงปลายเท้าไปเท้าขึ้นมาถึงศีรษะที่พวกเราพากันยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราเมื่อเป็นตัวเราปิงมันก็มีของเราของเราไอ้นั่นก็ของเราไอ้นี่ของเราเมื่อตั้งอุปทานความยึดมั่นถือมั่นลงไปในตัวเราของเราแล้วเราก็ตั้งความปรารถนาต้องการให้เป็นอย่างนี้นะไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นหรือต้องการให้เป็นอย่างนั้นนะไม่ต้องการให้เป็นอย่างนี้แต่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเขาไม่ทราบว่าเราปรารถนาหรือไม่ปรารถนาอย่างไรเขาเป็นอย่างไรเขาขอเป็นอย่างนั้นตลอดอนันตกาลเพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเขาเป็นไปตามสภาพความเป็นจริงของเขาแต่ไม่เป็นไปตามที่เราปรารถนาที่เราต้องการเรานั่นแหละเป็นทุกข์ไม่ใช่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นทุกข์สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเขาล้วนแต่เป็นเช่นนั้นเองผู้ที่ทุกข์ก็คือจิตดวงนี้ที่ไปคาดหมายที่ไปตั้งความปรารถนาแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นในการตั้งความปรารถนาต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นการขี้คายพิจารณาความจริงมาปรากฏออกมาต่อปัญญานี้จึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่งที่พวกเราจะต้องขี้คายพิจารณาแยกแยะให้มันถึงความจริงนั้นเมื่อเราพิจารณาไปถึงความจริงว่ามันเป็นเช่นนั้นเองอุปทานความยึดมั่นถือมั่นที่เคยครอบงำจิตใจของเรามาแต่ไหนแต่ไรมานั้นมันจะคลายออกคลายออกจนกระทั่งหลุดออกไปจากการครอบงำจิตใจดวงนี้อย่างสิ้นเชิงเมื่อจิตที่เป็นอิสระจากการแบกหามจะด้วยอุปทานในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแล้วไม่นับตั้งแต่กายของเราไม่ว่าจะเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ตามเมื่อจิตของเราดีตัวออกมาเป็น
จากการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเข้ามาสู่สภาพความจริงคืออยู่ร่วมกันด้วยความจริงล้วนๆเป็นเพียงแค่การอยู่อาศัยกันชั่วคราวชั่วระยะหนึ่งอย่างเก่งก็ไม่เกิน100ปีจากนั้นก็ต่างคนต่างแยกกันไปเพราะฉะนั้นในขณะที่เรายังอยู่อาศัยเขาอยู่ก็เป็นโอกาสที่เราจะเอาประโยชน์จากเขามาสร้างเป็นแก่นสารสาระประโยชน์ทั้งที่มันเป็นภาระให้เราจะไม่แบกเป็นภาระอย่างเดียวในขณะที่เราแบกภาระก็จริงอยู่ว่าตามหลักภาระแห่งอเวปัญจขันธาขันห้านี้เป็นภาระให้พวกเราต้องเยียวยาดูแลบริหารมันเพื่อให้มันอยู่ได้ในขณะที่มันอยู่ได้เราก็เอาประโยชน์จากมันด้วยการนำเอาเรือนกายนี่เรามาเป็นเครื่องมือในการประกอบสร้างคุณงามความดีขึ้นมาให้ก่อเกิดเป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อสังคมทั่วไปดังในภาษิตที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกล่าวไว้ในปัจฉิมโอวาทนั้นว่าวยธรรมมาสังฆาราอัปมาเดนะสัมปาเดถะสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนี่แหละคือคำสั่งครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะปรินิพพานเพราะฉะนั้นเมื่อการประพฤติปฏิบัติของพวกเราท่านทั้งหลายเข้ามาถึงจุดหมายปลายทางอันนี้เห็นชัดเจนเลยว่าจิตกับกายนี้เป็นเพียงอยู่อาศัยซึ่งกันและกันเพียงชั่วระยะหนึ่งอย่างเก่งก็ไม่เกิน100ปีแล้วก็แยกจากกันอย่างแน่นอนจะปรารถนาแยกหรือไม่ปรารถนาแยกมันก็มีความแยกกันเป็นธรรมดาแต่ในขณะที่จิตยังอาศัยอยู่กับเรือนกายนี้ก็เป็นโอกาสที่จะเอาเรือนกายนี่แหละมาเป็นเครื่องมือในการสร้างคุณงามความดีให้สมกับพวกเราได้ชีวิตได้ธาตุขันธ์ร่างกายอันนี้มาเป็นสมบัติของตนชั่วคราวนี่แหละเพราะฉะนั้นผู้ไปปฏิบัติธรรมเข้าไปถึงความเป็นบุคคลผู้มีธรรมแล้วจึงมีแต่ความขยันหมั่นเพียรในการสร้างสมคุณงามความดีไม่มีท่านใดเลยที่เป็นผู้ทรงอัตทรงธรรมจะมาขี้เกียจขี้ค้านหรือรังเกียจในการกระทำคุณงามความดีทั้งที่ท่านอยู่เหนือความดีทั้งหลายเหล่านั้นแล้วเพราะเห็นคุณค่าของชีวิตอย่างแท้จริงว่าคนเรานั้นชีวิตที่มีคุณค่าก็เกิดขึ้นมาจากการกระทำด้วยกันทั้งสิ้นการกระทำที่มีคุณมีประโยชน์ต่อตนเองและต่อสังคมอื่นนั่นแหละจะเป็นเครื่องชี้บอกถึงความเป็นบุคคลผู้มีคุณค่าได้อย่างแท้จริงเพราะคุณค่าของคนไม่ได้อยู่ที่รูปร่างกลางตัวรูปร่างกลางตัวแม้เราจะดูแลอุปถากอุปถัมภ์มันอย่างปานนี้อย่างไรก็ตามมันก็มีแต่ความเสื่อมไปถึงที่สุดก็คือความเสื่อมสิ้นไปนั่นแหละเมื่อพวกเราท่านทั้งหลายพากันตื่นตัวในการอบรมจิตอบรมใจของตนเองให้จิตใจดวงนี้เป็นจิตใจที่ทรงอัตทรงธรรมแล้วเมื่อจิตที่ได้รับการอบรมดีแล้วก็ล้วนแต่จะนำความสุขมาสู่ชีวิตของตนเองอย่างแท้จริงดังภาษิตที่ทรงที่กล่าวไว้ในเบื้องต้นว่าจิตดังตาเนี่ยจิตตังดันตังสุขาวะหังจิตที่อบรมดีแล้วย่อมนำสุขมาสู่ตนแต่ถ้าหากจิตที่ไม่ได้รับการอบรมก็อีกเช่นกันแหละจิตนั้นแหละจะเป็นผู้ไปคว้านเอากองทุกข์มาแผ่เผาตัวของเราเองแผ่เผาจิตของเราเองเราย้อนเข้ามาพิจารณาดูกายดูใจของเราดูซิว่าที่เราทุกข์กันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้นมีท่านใดล่ะเอามาหยิบยื่นให้แก่เราได้มันไม่มีเลยเงินทองก็เป็นเงินทองรายรับรายจ่ายก็เป็นรายรับรายจ่ายยศฐานบรรดาศักดิ์ก็เป็นยศฐานบรรดาศักดิ์บุคคลนั้นบุคคลนี้ก็เป็นบุคคลผู้นั้นบุคคลนี้เขาไม่ได้เป็นตัวทุกข์มาสู่เราแต่จิตดวงนี้แหละไปฟ้านเอาสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเข้ามาแผ่เผาตัวจิตซะเองนั่นแหละถ้าจิตอยู่เฉพาะจิตแล้วมันไม่มีความทุกข์อะไรเลยแต่ที่มันมีความทุกข์มาครอบงำจิตใจมากมายไก่กองจนอกจะแตกตายนั้นก็เพราะจิตดวงนี้แหละไปฟ้านเอาแต่กองทุกข์ก็มาแผ่เผาก็เพราะจิตนั้นไม่ได้รับการอบรมนั่นเองเราเปรียบประดุจเหมือนเสื้อผ้าของเราถ้าอยู่เฉพาะเสื้อผ้าแล้วมันไม่มีความสกปรกหรอกมันก็มีแต่ความสะอาดเท่านั้นแต่ที่เสื้อผ้าของเรามีความสกปรกนั้นก็เพราะมันไปเอาสิ่งอื่นภายนอกจากเสื้อผ้าเข้ามาปะปนอยู่ในเสื้อผ้านั้นมันจึงสกปรกเพราะนั้นถ้าหากเราปรารถนาความสะอาดเราก็มาชำระความสกปรกทั้งหลายเหล่านั้นให้มันหลุดมันออกไปให้หมดออกไปจากเสื้อผ้าของเราโดยที่เราไม่ต้องไปแสวงหาความสะอาดที่ไหนมาเลยเมื่อความสกปรกมันหลุดออกไปจากการครอบงำปะปนอยู่ในเสื้อผ้าของเราเสื้อผ้านั้นก็ย่อมปรากฏความสะอาดขึ้นมาทันทีจิตของพวกเราก็เช่นกันจิตที่มันมีความทุกข์ครอบงำจิตใจของเรามาแต่ไหนแต่ไรนั้นก็ล้วนแต่เกิดขึ้นมาจากจิตที่ไม่ได้รับการอบรมไปคว้านเอาเข้ามา
ากอบโกยเข้ามาด้วยความนึกคิดปรุงแต่งแล้วก็มายึดมั่นถือมั่นในเรื่องราวต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นด้วยความปรารถนาบ้างไม่ปรารถนาบ้างเมื่อเป็นสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่เป็นไปดังปรารถนาของเราเองมันเป็นไปตามสภาพความเป็นจริงเราก็จมอยู่ในกองทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเราการที่เราจะต้องการความสุขเราก็เพียงแค่มาชำระสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ให้มันเบาให้มันเบาบางจนกระทั่งหลุดออกไปจากจิตจากใจของเราด้วยการประพฤติปฏิบัติตามหลักศีลสมาธิปัญญาดังที่กล่าวมาเมื่อจิตของเราเข้าไปถึงธรรมแล้วเรานั่นแหละจะเป็นผู้สัมผัสถึงความสุขได้อย่างแท้จริงดังพระพุทธเจ้าท่านคงทรงกล่าวไว้ว่าปรมังสุขขังเป็นสุขอย่างยิ่งเป็นสุขอย่างยิ่งสุขอยู่ที่นี่สุขอยู่ที่จิตที่ใจของเราพวกเราเองสุขไม่ได้อยู่ที่เรือนกายสุขไม่ได้อยู่ที่นู่นที่นี่เรือนกายของเรานั้นเป็นกองทุกข์อย่างแท้จริงนับตั้งแต่วันเกิดขึ้นมาวันแรกพวกเราก็เกิดขึ้นมาได้เรือนกายนี้มาด้วยการร้องไห้แล้วนั่นร้องไห้มันก็เป็นเครื่องหมายนิมิตหมายถึงความทุกข์อยู่แล้วแม้การแม้จุดสุดท้ายของเรือนกายมันก็จบไปด้วยการร้องไห้อีกจริงการแม้คนตายจะไม่สามารถร้องไห้ได้ก็ตามแต่ก็เป็นสาเหตุให้คนอื่นเขาร้องไห้ทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นเรือนกายนี้จึงเป็นกองทุกข์แต่อย่างแท้จริงเพราะเริ่มต้นมาจากการร้องไห้จุดสุดท้ายก็ด้วยการร้องไห้อีกเช่นกันและระหว่างการร้องไห้ทั้ง2จุดนี้ก็ล้วนแต่จมอยู่ในกองทุกข์ดังเช่นเนี่ยดังเช่นพระพุทธเจ้าได้ทรงกล่าวไว้ว่าชาติปีตุฆาชราปีตุฆามรณะปีตุฆังโซกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปีตุฆาอัปเยหิสัมปโยโคดุขโคปิเยหิวิปโยโคดุขโคยัมปิชังนรปฏิตัมปีตุฆังพระองค์ทรงกล่าวไว้ว่าชาติความเกิดก็เป็นทุกข์ชราความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะความตายก็เป็นทุกข์ความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ความไม่สบายอกไม่สบายใจก็เป็นทุกข์ความคับแค้นใจความกุ้มอกกุ้มใจก็เป็นทุกข์ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ความพัดพลากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความได้ในสิ่งอันไม่เป็นที่ปรารถนาก็เป็นทุกข์นั่นแหละมันวนเวียนอยู่แต่กองทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงวันตายไม่ว่าจะไปเกิดอยู่ในภพใดชาติใดก็ตามมันก็วนเวียนอยู่แต่ชาติปีทุกข์ข้าชราปีทุกข์ข้านี่แหละมันวนอยู่ตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นมีทางเดียวเท่านั้นแหละที่พวกเราจะมาชำระจิตใจของพวกเราเองด้วยการอบรมจิตอบรมใจถ้าจิตใจดวงนี้ได้รับการอบรมดีแล้วย่อมเป็นจิตใจที่นำสุขมาสู่ตนดังภาษิตที่กล่าวไว้เบื้องต้นนั้นอย่างแน่นอนเมื่อพวกเราท่านหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วพากันโอปัญญโกน้อมเข้ามาประพฤติปฏิบัติชีวิตของพวกเราท่านหลายก็จะประสบความสุขความเจริญในการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงก็ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายจนกระทั่งเข้าไปสู่มรรคผลนิพพานได้อย่างแท้จริงการแสดงธรรมนี้มาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้